สวัสดีครับผมกัปตันอาวุธนะครับช่วงนี้นะครับซีรีส์กำลังเข้มข้นกันเลยหลายๆคนก็คงจะเครียดคงจะนอนใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมากินของหวานกันครับตามผมมาเลยครับฟินทะลุจอตามแบบฉบับ EG Thailand วันนี้มีนัดกับหนุ่มหล่อขี้เล่นกัฟคณาวุฒิไตรพิพัฒนพงศ์นักแสดงนำจากซีรีส์วายสุดฮิตทานท้ายเดอะซีรีส์เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆนัดครั้งนี้เป็นเดทฟินๆที่เจ้าตัวขอทำหวานพาแฟนๆมาสวีทกันที่ร้านกาแฟทั้งๆที่ส่วนตัวเป็นคนไม่ดื่มกาแฟซะงั้นแต่เพื่อเบรกดราม่าจากซีรีส์หนุ่มกัฟเลยจะเสิร์ฟความหวานพร้อมความฟินให้กับเหล่าแฟนคลับแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคู่เดทสุดฮอตให้มากขึ้นหน่อยดีกว่ารับรองว่างานนี้แฟนๆจะต้องลืมภาพหนุ่มปากร้ายที่เห็นในซีรีส์ไปเลยค่ะคือตอนแรกอ่ะผมได้ไปลองเล่นมาเฟียเรื่องมังกรครับเล่นเป็นพิติกเจษฎาพรตอนเด็กได้เจอคนอื่นได้เจอนักแสดงที่เก่งๆก็เรียนรู้จากเขามาเรื่อยๆครับแล้วพอมันได้มาเริ่มเป็นตัวหลักอย่างซีรีส์เรื่องนี้ก็ถือว่าสนุกมากนอกจากคำว่าผมกัฟมักจะใช้สรรพนามแทนตัวว่าเขาจะเรียกผมว่ายายน้องครับถ้าเป็นยายน้องก็อาจจะแทนเป็นหนูอะไรอย่างเงี้ยครับ น่าจะเป็นอย่างนั้นหางเสียงอื่นนะครับ มีครับมีคำว่าจ่าส่วนใหญ่เวลาผมคุยกับเพื่อนนะโอเคจ่าอะไรอย่างเงี้ยคิดอะไรไม่ออกเลยตอบข้อความว่าฮ่าๆๆ ถ้าเป็นพี่มิวส่วนใหญ่ผมจะติดคำว่าครับพี่โอเคครับพี่กำลังไปครับพี่คิดอะไรไม่ออกกัฟขอเลือกสั่งเมนูกะเพราแล้วนะครับกะเพราหมูกรอบไข่ดาวไม่สุกด้วยถ้าโพสต์ยอดฮิต3 2 1ขายยอดฮิตแฟนลูกหนังตัวจริงทีมนี้กัฟเลิฟเชลซีครับผมของสะสมคงจะไม่ไหวครับของดีก็สิทธิ์แท้เขาก็แบบราคาสูงเลือกเชียร์อย่างเดียวดีกว่าอวดเกมโปรดที่เล่นบ่อยสุดๆในช่วงนี้ส่วนใหญ่ผมจะเล่นเกมโทรศัพท์ครับพอเล่นเกมปุ๊บอารมณ์เกมมันพาไปมันก็เลยน้ำเสียงก็เลยอาจจะแข็งหน่อยส่องมุมมุ้งมิ้งกัฟจะไม่ทนถ้าเจอคนอ้อนด้วยมาเกาะแกะแล้วแบบมาอ้อนอะไรอย่างงี้ก็อาจจะมีใจอ่อนบ้างเกาะแข็งก็มีใจอ่อนนะเมื่อต้องแสดงความเป็นเจ้าของในแบบฉบับของกัฟผมเป็นคนไม่ค่อยพูดด้วยครับเวลาแบบแสดงความเป็นเจ้าของผมก็อาจจะแบบใช้สายตามากกว่าถ้าเกิดว่างอนกัฟของงอด้วยวิธีจะขอโทษก่อนมากกว่าขอโทษนะขอโทษครับเขาไม่ได้ตั้งใจ นี่แหละคิสสุดโรแมนติกของกัฟน่าจะเป็นในซีนนะครับเป็นฉากแบบNC อะไรอย่างนี้มันจะมีแบบด้วยความที่แบบบรรยากาศรอบๆแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์บทที่มันส่งมาครับมันทำให้รู้สึกว่าโรแมนติกแฟนๆชมว่าน่ารักแล้วคิดว่าตัวเองน่ารักไหมน่ารักไหมขอเป็นหล่อได้ไหมครับเราเล่นเราเล่นครับเราเล่นนิดนึงเลยครับนิดนึงอะไรที่ทำให้คนหลงรักกัฟคณาวุฒิผมเป็นคนยิ้มง่ายด้วยมั้งครับสมมติมีใครไม่ค่อยสนิทส่วนใหญ่ผมก็จะยิ้มสู้ไว้ก่อนยิ้มไว้เลยแสนนี่ก็โอเคเลยครับดีช่วงนี้ก็เวลาเดินไปไหนมาไหนในมอก็จะแบบมีคนมาขอถ่ายรูปบ้างเฮ้ยไทยเว้ยเอ้ยมาแล้วเว้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามซีรีส์ทางท้ายเดอะซีรีส์แล้วก็ติดตามผมติดตามพี่มิวติดตามทุกๆคนไปนานๆเลยนะครับมีฟินกว่านี้แน่นอนครับครับก็อย่างที่ผมได้บอกไว้ตอนแรกนะครับว่าวันนี้ผมจะพามากินของหวานเดี๋ยวทุกๆคนนะครับตามไปดูว่าผมเนี่ยจะแต่งหน้าแพนเค้กออกมาเป็นยังไงตามไปดูเลยครับ